เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดรุนแรงใน3ประเทศเมื่อวานนี้ในเวลาไม่ห่างกันมากนักนะคะทั้งที่สหรัฐเปรูและที่ประเทศไอซ์แลนด์ค่ะความรุนแรงประมาณขนาดแมกนิจูด 5-7.0 ตามมาตราริกเตอร์ค่ะทำให้เกิดกระแสกังวลนะคะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติในครั้งนี้เกี่ยวข้องที่แผ่นน้ำแข็งที่แอนตาร์กติกละลายหรือไม่ค่ะขณะนี้ก็มีความกังวลในเรื่องนี้อย่างมากนะคะที่นำไปสู่กระแสที่ทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแมกนิจูด 6.0 ตามมาตราริกเตอร์รุนแรงที่สุดในรอบ25ปีค่ะก่อนหน้านี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เบย์แอเรียแมกนิจูด 6.9 ตามมาตราริกเตอร์เมื่อปี2532จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ที่เมืองนาปาส่งผลกระทบต่อทั้งเมืองและรวมถึงนครซานฟรานซิสโกนะคะผู้คนนับแสนคนถูกกระทบไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ที่ไอซ์แลนด์สำนักงานอุตุนิยมวิทยาไอซ์แลนด์รายงานเหตุแผ่นดินไหวแมกนิจูด 5.0 ตามมาตราริกเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะโดยไม่มีสัญญาณเตือนเหตุแผ่นดินไหวจากการปะทุของภูเขาไฟก่อนหน้าหน่วยป้องกันพลเรือนไอซ์แลนด์ประกาศเพิ่มระดับจากการพร้อมรับเหตุฉุกเฉินเป็นระดับพร้อมรับเหตุทุกเมื่อหลังจากต้องยกเลิกเที่ยวบินที่ผ่านพื้นที่เฝ้าระวังการปะทุของภูเขาไฟเอลล่าแฟคุย่าเอกุไปกว่าแสนเที่ยวบินประมาณ 23:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของเปรูเกิดเหตุแผ่นดินไหวแมกนิจูด 7.0 ตามมาตราริกเตอร์ต่อมาลดระดับลงเป็นแมกนิจูด 6.9 ตามมาตราริกเตอร์ที่ใจกลางประเทศเปรูค่ะโดยสำรวจข้อมูลธรณีวิทยาของสหรัฐชี้ว่าเหตุแผ่นดินไหวในเปรูในครั้งนี้น่าจะเกิดจากการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้และแผ่นเปลือกโลกนัสกาแผ่นเปลือกโลกนัสกาเป็นแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรที่ทิศทางการเคลื่อนตัวมักจะลงใต้แผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้อยู่บ่อยครั้งค่ะจึงคาดการณ์กันว่าเหตุแผ่นดินไหวในเวลาไล่เลี่ย กันใน3ประเทศจะเกี่ยวข้องกับแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกตะวันตกแตกและถล่มเมื่อ4เดือนก่อนหรือไม่ตามหลักธรณีวิทยาการละลายของแผ่นน้ำแข็งที่อยู่บนแผ่นเปลือกโลกอาจจะทำให้เพิ่มปริมาตรน้ำทะเลและทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแต่ก็ไม่น่าจะกระทบต่อการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกที่รองรับมหาสมุทรแผ่นดินรวมถึงแผ่นน้ำแข็งค่ะ